พาไปดูหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้อาจจะดูมีความไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเหตุผลมีหลากหลายด้านครับเพราะว่าเรื่องแรกคือสินเชื่อรวมของกลุ่มเติบโตได้จากเดือนก่อนหน้า ประกอบกับอน,นิสง์จากการที่งบประมาณภาครัฐกำลังจะออกมาเพราะฉะนั้นสินเชื่อที่เกี่ยวกับโครงการภาครัฐคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวคุณภาพสินทรัพย์ของบรรดาธนาคารพาณิชย์ต่างๆตอนนี้ทุกธนาคารน่าจะมีการตั้งสํารองสินเชื่อที่มีความเสี่ยงครอบคลุมไปเกือบทั้งหมดแล้วครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟ ข้อมูลจากบร,ริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยเกี่ยวกับสินเชื่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าสินเชื่อรวมของกลุ่มกลับมาโตได้ร้อยละ0.2จากเดือนก่อนหน้าครับเป็นการพลิกกลับมาเป็นบวกได้หลังจากสินเชื่อของกลุ่มลดลงในเดือนมกราคมอันนี้เป็นผลจากการชําระหนี้คืนจํานวนมากของลูกหนี้บริษัทขนาดใหญ่แต่ว่ากุมภาพันธ์เริ่มเห็นความต้องการสินเชื่อกลับมาเพิ่มมากขึ้นครับ โดยเฉพาะสินเชื่อบริษัทใหญ่และก็สินเชื่อรายย่อยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและก็สินเชื่อเช่าซื้อด้วยจากข้อมูลพบด้วยนะครับว่าธนาคารที่สินเชื่อเติบโตอย่างโดดเด่นคือ k t b ธนาคารกรุงไทยและ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ครับหลักๆแล้วมาจากสินเชื่อธุกิจขนาดใหญ่และก็สินเชื่อโครงการรัฐที่ฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับทั้ง2ธนาคารครับได้เร่งแผนการขยายสินเชื่อกลุ่มรายย่อยเพื่อจะเพิ่ม s อสเซทย d ชดเชยกับผลกระทบต้นทุนทางการเงินไปแล้วรองลงมาจะเป็น BBL ธนาคารกรุงเทพนะครับได้แรงหนุนจากสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่และก็สินเชื่อต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นส่วน K-Bank ธนาคารกรสิกรไทยสินเชื่อยังทรงตัวอยู่ ขยับไปดูแบงก์กลางแบงก์เล็กจะพบว่ามีทิสโก้ครับที่สินเชื่อเติบโตได้ดีอันนี้ได้แรงหนุนจากความต้องการสินเชื่อจำนำทะเบียนที่แข็งแกรง่งและก็รับรู้สินเชื่อจากสาขาใหม่ด้วยจากสัญญาณที่ออกมาข้างต้นตัวสินเชื่อต่างๆทําให้คาดการภาพรวมสินเชื่อในต้นปี2567ว่าจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังไม่มีแรงหนุนใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริม แต่ว่าธนาคารส่วนใหญ่ยังสามารถบริหารตัวฐานเงินฝากให้เพิ่มขึ้นช้ากว่าสินเชื่อหรือการปรับลดขนาดของเงินฝากลงได้ก็เลยทำให้ loan to deposit ratio เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ87.6ก็ลดผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิในไตรมาสแรกไปได้ครับเพราะฉะนั้นฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ยูนต้าก็เลยยังคงคาดการกำไรสุทธิงวดไตรมาสแรกของหุ้นในกลุ่มธนาคารภายใต้ c o v e r a g e ทั้ง7แห่งเอาไว้ ว่าจะโตขึ้นทั้งเทียบกับรายปีโตขึ้นเทียบกับรายไตรมาสแม้ว่าตัวรายได้ดอกเบีย้ยจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าจะถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ลดลงหลังจากส่วนใหญ่ก็เร่งลงทุนระบบไอทีไปมากแล้วในช่วงไตรามาสที่4ของปีก่อนและก็คาดการณ์ว่าการตั้งสำรองจะลดลงด้วยครับเพราะว่าธนาคารส่วนใหญ่ผ่านการตั้งสำรองเพื่อจะรองรับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มรับเหมาไปแล้วนะครับ ส่วนทั้งปี2567คาดการกำไรสุทธิของกลุ่มเอาไว้ที่2 1 3 5 6 8ล้านบาทที่เป็นการเติบโตร้อยละ9.3จากปีก่อนครับจากภาพรวมมาถึงคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์กันบ้างนะครับหลักทรัพย์ยูนต้ายังคงน้ำหนักการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารที่ระดับเท่ากับตลาดครับถึงแม้ว่าสินเชื่อช่วงต้นปีจะยังไม่เด่นมากแต่ก็คาดว่าจะเริ่มเห็นทิศทางที่สดใสามากขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปครับ หลังงบประมาณปี2567ได้รับการอนุมัติและจะเริ่มมีเม็ดเงินภาครัฐอัดฉีดเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็จะสอดรับกับประมาณการสินเชื่อรวมของแต่ละธนาคารในปีนี้ที่คาดว่าสินเชื่อจะเติบโตประมาณร้อยละ3ถึงในขณะที่ระดับราคาหรือตัววอลล์เรชั่นของกลุ่มก็ยังถือว่าไม่แพงครับหลายธนาคารปรับนโยบายเพิ่มดีเวนด์พอร์เพย์อท์ทให้กลุ่มธนาคารถูกยกให้เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขการปันผลที่น่าสนใจทีเดียวครับ มาถึงหุ้นเด่นของกลุ่มกันบ้างยวนต้าเลือก KTB ธนาคารกรุงไทยเป็นท็อปพิกนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่23บาทแรงหนุนจะมาจากแนาโน้มสินเชื่อที่จะขยายตัวได้ดีเกาะเกี่ยวไปกับเม็ดเงินภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงคาดการณว่ากำไรสุทธิไตรามาสแรกจะฟื้นตัวโดดเด่นกว่าธนาคารอื่นๆเพราะว่าตั้งสำรองกรณีลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มรับเหมาไปแล้วครับ นอกจากนี้ในแง่ valuation เองก็ยังไม่แพงเพราะว่าปัจจุบันนี้ซื้อขายด้วย P/BV ในปี2,567ต่ำอยู่ที่0.5เท่าซึ่งการที่ธนาคารเตรียมจ่ายเงินปันผลจากกำไรปี2,566ที่หุ้นละ86สตางค์โดยประมาณจะช่วยจำกัดดาวไสายของราคาหุ้นได้อีกทางหนึ่งด้วยครับธนาคารกรุงไทยเพิ่งจะเสร็จสิ้นการประชุมนัดวิเคราะห์ไปเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหลังพบหลังจากให้ข้อมูลแล้วบรเกอร์หลายแห่งกลับมาให้ความสนใจตัว KTB มากขึ้นนะครับล่าสุดมีบทวิเคราะห์จากหลักทรัพย์เมแบงประเทศไทยให้ข้อมูลจากการประชุมกับนักวิเคราะห์ว่าผู้บริหารของ k t b ตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อปีนี้ไว้ที่ร้อยละ3ครับและการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ1-3โดยมีนิมที่แนวนโน้มขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3-3.3ในปีนี้จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ3.22ในปีที่แล้ว บนสมมติฐานว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงมาร้อยละ0.5ในปีนี้ครับผู้บริหาร k t b ยังมองเรวยว่าการแข่งขันด้านเงินฝากจะลดลงนะครับเพราะว่าแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยขาลงและแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวลงส่วนในด้านค่าใช้จ่ายนะครับ KTB จะควบคุมอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ให้อยู่ที่ร้อยละ41-43ถึงขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านไอทีและต้นทุนผันแปรที่เติบโตตามรายได้ สำหรับความกังวลคุณภาพสินทรัพย์ดูเหมือนจะคลี่คลายลงครับผู้บริหารของธนาคารให้ข้อมูลว่ากรุงไทยปล่อยสินเชื่อให้กับ i อทดีต่ำที่สุดใน4ธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งในส่วนนี้ก็มีการการสำรองอยู่แล้ว100%เเต็มเลยในช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วครับจากข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดทำให้เม b แบง์ประเทศไทยแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KTB โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาหุ้นร่วงลงมาร้อยละ9จากต้นปี สะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอในช่วงไตรมาสที่4ปีที่แล้วครับแต่ว่าทางฝ่ายวิจัยของทางาหลักทรัพย์เมย์แบงก์ก็ได้ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงจาก22มาเป็น21บาทตามการปรับลดประมาณการกำไรในปี2567ต่อเนื่องถึง2568ลงเพื่อสะท้อนเป้าหมายทางการเงินใหม่ด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ